สวัสดีค่ะทุกคนมาอัปเดตต้นมะเขือเทศนะคะวันนี้จะชวนมาดูค่ะต้นมะเขือเทศที่ปลูกไว้นะคะโตขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะนี่นะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูกันค่ะนี่ต้นกำลังแบบลำต้นเขาใหญ่นะคะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะยังไม่ออกดอกนะคะแต่ว่าเริ่มแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเริ่มแล้วนะคะเห็นช่อดอกนะคะเล็กๆเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเขาเริ่มแล้วนะคะเริ่มจะออกดอกแล้วช่อดอกมาแล้วนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือเทศที่ไต่ปลูกไว้นะคะโตขึ้นนะเร็วมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไต่จะพาทุกคนมารดน้ำมะเขือเทศนะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเป็นพืชที่มีแมลงมารบกวนได้ง่ายมากๆนะคะไต่ปลูกรอบไหนก็มีแมลงมารบกวนทุกรอบเลยนะรอบนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะที่เห็นได้ชัดคือจากต้นนี้เลยนะแล้วก็เป็นอยู่ต้นเดียวนะคะตอนนี้ถ้าเราเห็นแล้วนะคะอย่าชะล่าใจเนี่ยอาจจะเป็นพวกหนอนพวกแมลงมากัดกินนะคะแล้วก็ทิ้งซากไว้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นที่หนอนหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะดำๆที่เกาะอยู่เนี่ยนะคะคือดูดีกัดใบกัดอะไรไปหมดเลยนะทุกคนทีนี้เราต้องป้องกันค่ะเพื่อไม่ให้ลุกลามไปกับต้นอื่นๆนะเพราะว่าไต่ปลูกหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะพังไปตามๆกันนะคะเราต้องรีบจัดการค่ะถ้าเห็นลักษณะนี้นะคะจะเห็นน้อยหรือเห็นมากต้องรีบจัดการนะแล้วก็ใบเนี่ยอาจจะมีบางใบที่เป็นรูนะคะนี่ค่ะก็มีหนอนมีแมลงมารบกวนนะคะตามธรรมชาติเนาะเราก็ต้องป้องกันค่ะวิธีการป้องกันนะคะก็ไม่ยากค่ะทุกคนนี่แต่ก็ใช้น้ำส้มขวัญไม้ค่ะเป็นน้ำส้มขวัญไม้ที่ไปซื้อมาจากชาวบ้านนะคะที่เขาเผาถ่านเนาะก็ได้มานะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะนี่นะคะจะเป็นน้ำยาล้างจานที่ทำเองนะหรือว่าเป็นตัวที่ซื้อมาก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2ตัวนี้นะทำไมถึงต้องใช้2ตัวนี้น้ำส้มขวัญไม้เนี่ยเมื่อเราฉีดพ่นหรือว่าราดรดไปที่ต้นพืชต้นผักของเราแล้วเนี่ยแมลงจะไม่ชอบกลิ่นของเขานะคะเขาก็จะช่วยป้องกันได้แล้วไต่เติมน้ำยาล้างจานลงไปด้วยเพื่อให้เป็นสารจับใบค่ะกลิ่นของน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยก็จะได้อยู่ติดกับพืชผักของเรานานๆนะคะก็จะช่วยทำให้ป้องกันได้นานขึ้นนั่นเองนะแล้วถ้าเราไม่มีน้ำส้มขวัญไม้ไต่ก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำยาล้างจานตัวเดียวได้ก่อนนะคะป้องกันก่อนคือมีอะไรเราใช้ตัวนั้นไปก่อนนะจะเป็นน้ำยาล้างจานแชมพูเด็กนะคะหรือสบู่ก็ได้นะมาละลายกับน้ำแล้วก็ราดรดลงไปพวกนี้จะป้องกันเพลี้ยเล็กๆได้นะพวกน้ำยาล้างจานเนี่ยจะไปอุดทางเดินหายใจของเพลี้ยของแมลงตัวเล็กๆได้ค่ะก็ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะน้ำส้มขวัญไม้แต่จะใส่ไป2ช้อนในน้ำประมาณ10ลิตรนะคะใส่ไปเลยเขาจะมีกลิ่นฉุนหน่อยนะนิดหน่อยค่ะน้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบใส่ไปครึ่งช้อนค่ะประมาณนี้คนทุกอย่างให้เข้ากันตีให้เกิดฟองเลยก็ได้นะคะแล้วก็นำไปรดต้นมะเขือเทศได้เลยค่ะป้องกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามไปที่ต้นอื่นๆค่ะเวลารดนะคะรดให้โดนใบเลยรดให้โดนแบบด้านบนเลยนะคะไม่ใช่รดเฉพาะที่โคนนะแมลงมากัดกินหลายต้นเลยนะคะตอนนี้เริ่มเห็นเพิ่มแล้วจากเดิมที่เคยเห็นต้นเดียวตอนนี้เห็น3ต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดการตัดต้นที่มีปัญหาออกไปก่อนค่ะต้นนี้นะคะที่มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะคะเจอแล้วตัดใบเขาออกนี่ตัดทิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะงอกออกมาใหม่เองค่ะ
แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่ต้นนี้แบบใบแหว่งออกไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเจอตอนนี้นะคะเจอประมาณ3ต้นนะคะต้องพยายามเดินดูบ่อยๆนะสำหรับใครที่ปลูกมะเขือเทศค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนพามารดราดนะคะเพื่อเป็นการป้องกันแมลงให้กับต้นมะเขือเทศป้องกันหนอนป้องกันเพลี้ยนะคะที่มารบกวนต้นมะเขือเทศของเราค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ